ที่วัดโพนิมิตตำบลท่าฉนวนอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นวัดสายปฏิบัติธรรมที่เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าไปถือศีลปฏิบัติธรรมภายในวัดนอกจากจะมีโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนเหมือนกับวัดทั่วๆไปแล้วในวัดแห่งนี้ยังมีมุมกาแฟที่ตกแต่งอย่างสวยงามร่มรื่นจนเหมือนคาเฟ่เลยทีเดียวเปิดให้บริการแก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมและญาติโยมได้ดื่มฟรีกันอีกด้วยโดยมุมกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่าอามะพันเตที่แปลว่าครับผมเป็นมุมกาแฟแบบโอเพนแอร์อยู่ใต้ต้นฉำฉาขนาดใหญ่ริมทุ่งนาตกแต่งสถานที่เป็นแบบเรือนไม้มีที่นั่งเป็นเก้าอี้พร้อมชิงช้าปูพื้นดินด้วยหญ้าเทียมให้ญาติโยมไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจจิบกาแฟกินลมชมวิวท้องทุ่งนาแบบชิลๆที่สำคัญคือบาริสต้าหรือคนชงกาแฟของที่นี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหลวงพี่ในวัดนั่นเองที่มาคอยบริการโชว์สกิลการเป็นบาริสต้าชงเครื่องดื่มหลากหลายรสชาติให้ญาติโยมได้ดื่มกันแบบฟรีๆใครได้ดื่มแล้วต่างก็บอกว่ารสชาติอร่อยถูกใจหลวงพี่ซันหรือพระทศทิศธรรมะพะโลเล่าว่าจุดบริการและเครื่องดื่มแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงทานให้แก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมและญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดและปฏิบัติธรรมโดยจุดเริ่มต้นของมุมกาแฟแห่งนี้เกิดจากการริเริ่มของผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดที่ต้องการทำเป็นโรงทานเครื่องดื่มน้ำปานะให้แก่ผู้มาปฏิบัติธรรมและประชาชนที่มาบุญที่วัดได้ดื่มฟรีถือเป็นอีกมุมหนึ่งในวัดไว้สำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นจุดสนใจที่จะดึงคนให้เข้าวัดหันมาศึกษาปฏิบัติธรรมกันเพิ่มมากขึ้นโดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นของทุกวันทีแรกเราก็ทำแบบว่าเหมือนเป็นมุมนั่งกินกาแฟแล้วก็เขาก็มีญาติโยมที่แบบมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยญาติโยมที่ข้างนอกอยู่แถววัดชาวบ้านอะไรเงี้ยเขามาเนี่ยว่าเขาก็เห็นเขาก็ถ่ายรูปไปลงเขาก็คนข้างนอกเขาก็คิดว่าวัดเปิดคาเฟ่แล้วกาแฟแต่ว่าเราใครมาเราก็บอกว่าเราไม่ได้เปิดเราทำให้กินฟรีคือจะกินกี่แก้วก็ได้นะครับกินกี่แก้วก็ได้รีฟิลก็ได้คือหยอดไม่หยอดก็ได้แต่ว่าเราได้เท่าไหร่เราก็ไปซื้อวัตถุดิบมาเพิ่มเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ที่สุดเลยกินทุกวันไหมกินทุกวันครับกินทุกวันคือมาที่นี่ครั้งที่สองครั้งแรกที่มาคือน้องก็ชวนมาพอมาครั้งแรกแล้วเรารู้สึกติดใจคือบรรยากาศเงียบเหมาะแก่การนั่งทำงานแล้วก็กาแฟของหลวงพี่เขาชงได้แบบเข้มถึงใจแล้วก็อร่อยค่ะคือถูกใจค่ะเพราะว่าปกติไม่กินกาแฟแบบรสหวานอะไรเงี้ยกินเข้มๆดีทั้งวันค่ะกาแฟที่นี่อร่อยครับมาใช้บริการที่นี่บ่อยไหมครับก็เพิ่งมาครับเพิ่งมาจัดงานที่นี่เป็นครั้งแรกมาปฏิบัติธรรมใช่เขารู้สึกไงครับที่ทางวัดมีมุมนี้ก็ดีนะครับให้ญาติโยมได้มาฉันกันมันมีมุมแต่ผมว่าขนาด